เดี๋ยวเราทำแบบทดสอบกันก่อนดีกว่าเนาะแล้วค่อยดูวิดีโอดีไหมคะดีเดี๋ยวรอเพื่อนนิดนึงค่ะเสร็จหรือยังเสร็จแล้วมาดูกันนิดนึงว่าเมื่อพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วทรงตรัสรู้ที่ไหนใครทราบบ้างตรัสรู้ที่ไหนคะมาดูกันว่าทรงตรัสรู้ที่ไหนที่ไหนตายต้นโพอ่านพร้อมๆกันเลยตรัสรู้พระศรีมหาโพธิ์ใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราในวันขึ้น15ข้ามเดือน6ให้นักเรียนเขียนแค่ตรัสรู้ในวันขึ้น15ข้ามเดือน6เขียนไว้ว่าตรัสรู้ในวันขึ้น15ข้ามเดือน6ตรัสรู้ในวันขึ้น15ข้ามเดือน6วันนี้เหมือนวันไหนนะเหมือนวันไหนเหมือนวันไหนที่ตรงกับ15ข้ามเดือน6อีกวันประสูตรนั่นเองจำได้เปล่าวันขึ้น15ข้ามเดือน6นักเรียนคิดว่าเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงหรือว่าไม่มีพระจันทร์พระจันทร์เต็มดวงเพราะเป็นวันที่อยู่ข้างขึ้นแล้วก็ขึ้นกี่ข้ามเลย15ข้ามเลยจำได้ไหมที่เรียนเกี่ยวกับวันเดือนปีแบบข้ามแบบข้างขึ้นข้างแรมจำได้เปล่าจำได้มั้งใครเรียบร้อยแล้วเขียนแบบทดสอบข้อ1ถึงข้อ10ไว้เลยต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็คล้ายๆกับต้นอะไรต้นโพนั่นเองนะคะทรงตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ใกล้ฝั่งเนรัญชรารามเนรัญชรานะคะในวันขึ้น15ข้ามเดือน6เรียบร้อยไหมกลุ่ม1เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วค่ะเขียนแบบทดสอบไว้ยังกลุ่ม2ลองตอบดูให้นักเรียนนะคะเขียนเครื่องหมายถูกหน้าข้อที่นักเรียนคิดว่าถูกและเขียนเครื่องหมายผิดหน้าข้อที่คิดว่าผิดเคยทำไหมเคย
พร้อมหรือยังอ่ะเขียนข้อ1ถึงข้อ10หรือยังข้อที่1พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของศาสนาพุทธถูกหรือผิดเรียบร้อยไหมคะข้อ1พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของศาสนาพุทธถ้าเรียนคิดว่าข้อนี้ถูกให้ขีดเครื่องหมายอะไรถูกถ้าคิดว่าผิดให้ขีดเครื่องหมายผิดเรียบร้อยนะต่อไปข้อที่2อ่านพร้อมๆกันสิคะอ่านได้ไหมพระนามเดิมของพระพุทธเจ้าคือสิทธัตถะถูกหรือผิดพระนามเดิมของพระพุทธเจ้าคือสิทธัตถะนักเรียนคิดว่าถูกหรือผิดครูถามไปหรือยังตอนต้นชั่วโมงถามไหมถามหรือเปล่าว่าพระนามเดิมของพระพุทธเจ้าชื่ออะไรจำได้ไหมต่อไปข้อที่3พร้อมหรือยังพร้อมแล้วไปข้อ3ข้อ3พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เพราะการบำเพ็ญทุกขะกิริยาพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เพราะการบำเพ็ญทุกขะกิริยาถูกหรือผิดการบำเพ็ญทุกขะกิริยามีกี่อย่างมีกี่อย่างถูกหรือผิดส่วนมากเสร็จแล้วต่อไปข้อที่4พร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะคะกลุ่ม2เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยข้อ4ข้อ4การบำเพ็ญทุกขะกิริยาคือการทรมานร่างกายการบำเพ็ญทุกขะกิริยาคือการทรมานร่างกายถูกหรือผิดถูกหรือผิดการบำเพ็ญทุกขะกิริยาใช่ไหมใช่การทรมานร่างกายไหมถ้าใช่ก็ขีดถูกถ้าไม่ใช่ก็ขีดผิดถูกหรือผิดคะข้อนี้เก
ขียนเครื่องหมายถูกให้ชัดเจนนะเขียนเครื่องหมายผิดก็ให้ชัดเจนด้วยเรียบร้อยไหมเรียบร้อยต่อไปข้อที่5พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นสักถูกหรือผิดพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นสักถูกหรือผิดถูกหรือผิดครูบอกไปแล้วเมื่อกี้นี้ต่อไปข้อที่6พระพุทธเจ้าตรัสรู้ขณะพระชนมายุ35พรรษาถูกหรือผิดอันนี้สองข้อมาพร้อมกันเลยให้เวลานานนิดนึงจดไว้หรือเปล่าจดไว้ไหมคะจดไว้ไหมคะจดไว้หรือเปล่าจำได้ไหมเรียบร้อยไหมคะต่อไปข้อที่7คุม1เรียบร้อยไหม5 6เรียบร้อยไหมคะต่อไปข้อที่7